มีทฤษฎีคำอธิบายหนึ่งอ้างว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมนุษย์ต่างดาวสร้างคือมนุษย์เนี่ยนะสามัญสำนึกเดิมของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันโฟงว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ได้เนี่ยมันมีผู้สร้างสามัญสำนึกเดิมของมนุษย์เนี่ยไม่เคยอธิบายสิ่งรอบกายว่าเป็นผลมาจากความบังเอิญหรือไม่รู้โผล่มาจากไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องรู้จักสโตนเฮนจ์ไหมหินที่พี่น้องเห็นเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากนะมันมีขนาดใหญ่มากนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์นี่คาดการณ์ว่าน่าจะมีอายุประมาณ 5,000 ปีแล้วมีการนับกันนะอาจารย์ชลิปเขาบอกว่าเนี่ยที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่แต่จริงๆมันจะมีก้อนเล็กเรียงรายอยู่ข้างๆรวมก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ112ก้อนฮะ112ก้อนมารวมกันหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยแต่ละก้อนจะมีความหนักขนาดก้อนใหญ่ๆเนี่ยประมาณ30ตัน30ตันอาจารย์ชริฟรู้ไหมว่าเนี่ยสโตนเฮนจ์เนี่ยสโตนเฮนจ์เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าแปลกว่าทุกวันนี้ทั้งนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักปฏิเสธพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยพยายามตั้งคำถามว่าใครไปสร้างใครมันเอาหินมาเรียงแบบนี้ใครเอาหินมาเรียงอย่างนี้ที่เห็นภาพอยู่เนี่ย3,000 สำนึกบอกมันต้องมีผู้เอามาเรียงมีทฤษฎีคำอธิบายนึงคืออ้างว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมนุษย์ต่างดาวสร้างผมว่าแล้วมนุษย์ต่างดาวสร้างเขาบอกว่ามันมีการพูดเรื่องนี้ว่าเนี่ยประชุมกันหนักเลยในหมู่นักวิชาการว่าใครมาไปสร้างก้อนหินใหญ่ขนาดนี้พระเจ้าไม่เชื่อเชื่อมนุษย์ต่างดาวมันก็เลยมีผู้ถามว่าทำไมไม่อธิบายว่ามันเกิดขึ้นเองล่ะเออทำไมไม่อธิบายไปอธิบายมนุษย์ต่างดาวทำไมต้องมานั่งเอาเป็นเอาตายถึงขนาดเราไปนั่งสันนิษฐานว่ามนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านอุกกาบาตมั่งหรือสร้างขึ้นเพื่อบูชาอะไรก็ไม่รู้ไปกันใหญ่หลักฐานไม่มีทั้งนั้นแหละเดาเอาทั้งนั้นเดาเอาทั้งนั้นเนี่ยแต่มันเกิดประเด็นว่าทำไมล่ะจักรวาลชีวิตมนุษย์ซึ่งมันใหญ่กว่าอันนี้ทำไมไม่ถามมั่งว่าใครสร้างมันใหญ่กว่าแล้วมันมีระบบระเบียบกฎเกณฑ์ความเนี่ยแบบกฎมันลงตัวที่สุดอะละเอียดอ่อนอะกว่าไม่รู้กี่ล้านเท่าทำไมไม่ถามคือทำไมพอเรามองสโตนเฮนจ์เนี่ยเราไปใช้สามัญสำนึกบริสุทธิ์ถามล่ะใครสร้างสามัญสำนึกบริสุทธิ์เนี่ยทำไมเมื่อเห็นมันครั้งแรกไปถามมันว่าใครสร้างแล้วทำไมเห็นมนุษย์เห็นโลกซึ่งซับซ้อนกว่าอันนี้ซับซ้อนกว่าก้อนหินอันนี้ทำไมไม่ถามว่าใครสร้างทำไมไม่ถามมันเป็นเรื่องแปลกไม่เห็นมีใครอธิบายเลยว่ามันวิวัฒนาการอะมันบังเอิญมันบังเอิญอาจารย์หินสีตัวเองมาจากไหนไม่รู้มาต่ออาจารย์ลมมันพัดหินหลายหลายก้อนเป็นล้านล้านปีแล้วหินมันมารวมตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วมันก็มีเหมือนคานพาดหินขึ้นไปข้างบนหินอีกทีนึงไม่มีใครคิดแบบนี้กลับกลายเป็นว่าหินก้อนซึ่งไม่น่าจะคือไม่ได้กินอนาบริเวณเป็นตำบลด้วยซ้ำไปเรากลับยืนกรานให้ได้ว่าต้องมีผู้สร้างถึงขนาดอธิบายว่ามนุษย์ต่างดาวสร้างเราก็อธิบายมาแล้วและถูกสร้างวาทกรรมว่านี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องแปลกมันมีกระบวนการสร้างวาทกรรมอ่ะพี่น้องเขาจะสร้างวาทกรรมไหมสร้างความเข้าใจแบบยัดเยียดพูดอย่างเงี้ยเวลาพูดถึงพระเจ้าเนี่ยมันมีความพยายามยัดเยียดว่าพระเจ้ากับวิทยาศาสตร์ไปกันไม่ได้แต่มนุษย์ต่างดาวแต่มนุษย์ต่างดาวทำไมมันเป็นหัวข้อของวิทยาศาสตร์ล่ะผมถึงบอกก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันนี่พระเจ้าไม่เชื่อไม่เชื่อมนุษย์ต่างดาวใช่มันแปลกนี่ไงแปลกคนเราเนี่ยปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ปฏิเสธด้วยการสอบสวนเลยด้วยการใช้เหตุผลปฏิเสธเพราะกระแสกระแสปฏิเสธเพราะกระแสเหมือนกันก็อาจจะมีเหมือนกันที่บางคนมารับศรัทธาในพระเจ้าก็เพราะสอนกันแบบพื้นๆก็ไม่ว่ากันเพราะมันมีมนุษย์ประเภทนี้เราปฏิเสธพระเจ้าเพราะอะไรเพราะสื่อมันบอกว่าพระเจ้ามันเป็นเรื่องโกหกอ่ะเราก็เลยปฏิเสธแต่สรุปสั้นๆก็คือสโตนเฮนจ์เนี่ยเราตั้งคำถามว่าใครสร้างจนถึงป่านนี้ยังไม่เคยเจอนะเท่าที่ทราบยังไม่เคยเจอนักวิทยาศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักบุรพาคดีนักโบราณคดีอะไรทั้งหมดทั้งหลายแหล่เนี่ยยังไม่เคยเจอคนอธิบายว่าสโตนเฮนจ์เนี่ยเกิดขึ้นจากการเรียงตัวขึ้นเองของหินนี่มีใครพูดแบบนี้หรอไม่มีใครพูดอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์อาจารย์สิ่งนึงที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับเนี่ยเรื่องสโตนเฮนจ์ที่อาจารย์เอามานะก็คือมันเป็นเองไม่ได้มันต้องมีผู้หรือคนหรืออะไรสักอย่างนึงที่เอามาที่มีชีวิตอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขายอมรับครับแต่ว่ามันแปลกอย่างอาจารย์บอกนะไอ้เรื่องของใหญ่ๆจักรวาลโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะกับกลายเป็นว่าบังเอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมากพี่น้องแปลกจริงๆและช่องทางใหม่ล่าสุดในรูปแบบพอดแคสต์บน Apple Google Spotify Podcast และอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเลยครับ